เดี๋ยวขออนุญาตดูครับพี่นกFC แล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตับ Channel นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวของชาวไร่ชาวนาครับชาวไร่ชาวนาปีนี้แล้งครับแล้งมากจนชาวไร่ชาวนาบางคนที่เขามีทุนครับพี่น้องมีทุนก็จากแต่ก่อนนี้ทำนาโดยอาศัยน้ำฝนน้ำฝนจะมาทุกปีแล้วก็มาตรงเดือนที่เราทำไร่ทำนาด้วยแต่มาปีนี้นี่แล้งมากพี่น้องส่วนชาวนาคนไหนที่เขามีต้นทุนหน่อยเขาจะเลือกวิธีการจัดการแบบนี้พี่น้องไปดูกันครับว่ามันคืออะไรพี่น้องปีนี้จากเหตุการณ์ที่ฝนฟ้านี่แรงมากชาวไร่ชาวนาก็ใครที่มีต้นทุนก็จะมาจัดการอย่างนี้ครับพี่น้องโดยการเจาะน้ำบาดาลครับนี่ครับเป็นการเจาะน้ำบาดาลครับเพื่อที่จะสูบน้ำเข้านาลำเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ต้นข้าวตายครับพี่น้องนี่ครับก็เป็นเจาะปีแรกครับนี่ครับเจ้าของเจาะปีแรกครับปีนี้ครับนี่พี่น้องผมขออนุญาตซูมให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเดี๋ยวมาดูมุมกว้างๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็น่าจะเป็นน้ำบาดาล6นิ้วครับนี่ครับน่าจะ6นิ้วครับพี่น้องนี่ครับก็ขึ้นเสาโครงเสาเป็นเสาเหล็กกลมกาวไนครับเพื่อที่จะหาแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปให้นี่ครับมาดูพี่น้องนี่ครับมาดูแหล่งจ่ายไฟฟ้านี่ก็เป็นการขอมิเตอร์ไฟฟ้าเกี่ยวกับการเกษตรนะครับนี่ครับมิเตอร์ไฟฟ้าเกี่ยวกับการเกษตรนี่ครับโอ้พี่น้องก็ถือว่าอยู่ถูกที่ถูกทางพอดีเลยครับเสาไฟฟ้าต้นนี้นี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับหม้อน่าจะ15แอมป์ครับตัวนี้ไม่15ก็30ครับเดี๋ยวขออนุญาตดูครับพี่น้องคลาส2ขอ15แอมป์ครับหม้อนี้15แอมป์ครับพี่น้องนี่ครับ15แอมป์เป็นไฟซิงเกิลเฟสครับหรือตามบ้านเรียกเฟสเดียวนี่พี่น้องเดี๋ยวมาดูไร่นานี่ครับอันนี้เป็นข้าวหวานวานทั่วไปครับนี่ครับไม่ใช่นาหยอดแถวได้พี่น้องนี่เจ้าของนาครับนาก็จะยาวไปถึงนู่นนู่นครับพี่น้องไปถึงนู่นนาครับยาวไปถึงนู่นนี่ครับโอ้นี่ครับก็เป็นการจัดการที่ดีมากๆครับพี่น้องก็ใครที่มีต้นทุนก็เลือกวิธีการที่จะเจาะน้ำบาดาลแล้วก็สูบน้ำบาดาลเนี่ยเข้านาเพื่อที่จะเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ข้าวเราตายส่วนด้านหน้านู่นครับพี่น้องอันนี้เขาทำการตัดแล้วครับตัดต้นข้าวรู้สึกว่าตรงนี้เขาตัดไปแล้วครับนี่ที่สวยๆครับตัดตั้งแต่ตอนแรงอันนี้ขึ้นมาใหม่ผมถือว่าสวยงามมากส่วนด้านหน้านู่นพี่น้องอีกเจ้าหนึ่งก็ตัดเสร็จสับเรียบร้อยก็ต้นข้าวกำลังงอกขึ้นมาครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยมาถ่ายให้ FC ได้ดูกันครับนี่ครับบ่อน้ำบาดาลเพื่อที่สูบเข้าไร่เข้านาส่วนราคานี่ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าไม่ได้เจอเจ้าของไร่นาเขาว่าเขาเจาะเท่าไรใช้งบประมาณเท่าไรนี่ครับพี่น้องนี่ครับส่วนด้านซ้ายผมนี่เป็นน้องทำนบครับเป็นน้องสาธารณะของหมู่บ้านครับซึ่งเมื่อตอนประมาณต้นปีครับเขากำลังขุดลอกก็เลยปีนี้ไม่มีน้ำที่จะให้ชาวไร่ชาวนาเขาดูดลงนาดูดใส่นาก็รอปีต่อไปครับพี่น้องโอ้นี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับน้องทำนบก็
เป็นปีแรกที่ขุดลอกแล้วก็แล้งพอดีเลยครับเป็นช่วงจังหวะพอดีเลยพี่น้องนี่ก็น้ำนี่พี่น้องน้ำที่มันขังตามถนนครับนี่ครับโอ้ยโอ้เดินเล่นน้ำนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับสมัยเด็กๆนี่ชอบเลยน้ำขังตามถนนนี่พาเพื่อนๆมาเล่นหลังเลิกเรียนนี่ครับโอเคครับผมขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดติดตามกด Subscribe กับช่องผมด้วยครับช่องอุชิตับ Channel ครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ A 一起去那乌须达。